วัสดีครับวันนี้เรามาสวนผักกันพี่วิกำลังผูกกิ่งมะเขือเทศนะคะไม่อย่างไรมันก็จะล้มลงมาข้างล่างเนาะเราไม่ได้มาสวนผักกันประมาณ3วันเท่านั้นนะคะพอเรามาปุ๊บเราก็มาเจอสุกินียักษ์ละทุกคนว้ายดูสิลูกใหญ่โตมโหฬารมากเลยไส้มันจะเยอะแล้วเนี่ยแต่ก็มีเมนูที่เอาไปทำแล้วมันอร่อยอยู่นะลูกมันเริ่มเลยโอ้ไม่ได้มาแป๊บเดียวฝนมันตกอะเนาะได้แล้วนะคะทุกคนหลายลูกเลยโอ้ยนี่ลูกแบบนี้สิต้องกำลังกินไม่มาแป๊บเดียวเท่านั้นเองโหยเจอปลามันแค่สวยนะคะสุกินี้ลูกใหญ่มันแค่สวยแต่แบบนี้มันอร่อยมากกว่าไม่เป็นไรนี่ราสเบอร์รี่สีเหลืองมันเลอะดินมากเลยเพราะว่าฝนมันตกเนาะดินมันกระเด็นใส่ดูสีเตี้ยๆเนี่ยเลอะหมดเลยเราจะต้องเก็บทั้งขั้วเพราะว่าถ้าเราเด็ดไปตรงกลางมันจะกลวงเนาะเวลาล้างเนี่ยดินมันจะเข้าไปนะคะทำให้สกปรกหุ้ยมีเยอะเลยหลายลูกเลยเดี๋ยวกูค่อยจะไปเอากรรไกรมาตัดนะคะนั่นอีกทุกคนอู้พวกนี้งามมากลูกอ้วนๆทั้งนั้นเลยอะได้มาแล้วนะคะทุกคนและเถอะมากเลยมีแต่ดินดูสิน่าจะประมาณสักกำมือนึงแหละแล้วก็ยังมีลูกที่แบบว่ามันใกล้จะสุกอะเนาะกูไก่ก็ทิ้งเอาไว้แบบเนี้ยอีกไม่นานนะคะไม่เกิน3วันอะทุกคนกูไก่ให้ดูอะไรนี่ทายกันสิมันคืออะไรมันคือผลของมันฝรั่งนะคะนี่ต้นมันฝรั่งนะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไปของมันนี่กูไก่เอาดินมากลบหัวที่มันขึ้นมาบนดินเนาะมันเปลี่ยนสีอ่ะเอาดินมากรบๆไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนสีพี่มิกไล่ผูกกิ่งมะเขือเทศไปจนจะหมดแล้วหญ้าก็งามแข็งลูกเอ้ยดูสิดูสิเป็นพวงหน่อยเอ็นดูเนี่ยเพลี้ยก็มีมั่งนะคะแต่เราไม่เคยกำจัดเพลี้ยนะมันจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เคยแบบมีผลเสียนะส่วนใหญ่พอเราใช้เนี่ยสารอาหารสีฟ้าตัวเนี้ยที่นี่เขาเรียกว่าราเมนะคะฉีดมันก็จะหายไปแล้วมันจะควบคุมเพลี้ยได้ด้วยแล้วก็ให้สารอาหารทั้งใบด้วยพวกนี้เป็นพันที่เอาไว้ทำมะเขือเทศกระป๋องนะคะทำซอสมะเขือเทศฮะฝั่งนู้นรู้สึกจะเป็นพันที่เอาไว้กินทำเป็นสลัดอุ้ยน่ารักเชียวพันพวกนี้ที่มาทำสลัดเนื้อมันจะเยอะแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวๆกู้ไก่ไม่เคยชอบกินเลยของกู้ไก่ต้องมะเขือเทศราชินีกินสดๆนะมันจะหวานฟักแมวก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเงยหน้ามาเห็นกล้วยทุกคนดูกล้วยมันสุกแล้วโอ้ยหัวปลีนี่ก็น่าจะตัดได้แล้วเนี่ยดูกล้วยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอู้มันสุกเหลืองเลยทุกคนเห็นกันไว้เอ่ยสุกเหลืองเชียวเน่าซะมากกว่านะออกแนวเน่าแล้วก็จะร่วงนะคะไม่เคยโตเลยอะลูกพลัมนะคะอีกไม่นานก็จะสุกแล้วลูกของมันเริ่มจะแบบนวลๆเหลืองๆแล้วเนี่ยใกล้จะสุกแล้วล่ะแต่กูไก่ก็เป็นคนไม่ชอบกินพลัมปีที่แล้วนะทำแยมได้ตั้งหลายกระปุกนะคะปีนี้ไม่เอาไม่มีใครกินแยมอีกต่างหากเวลาสุกแล้วนะคะมันจะเป็นสีเหลืองสวยแล้วก็หอมหวานเนื้อไม่เละนะคะปลายต้นพลัมมีพริกหวานลูกมันเริ่มแล้วอ่ะดูสิทุกคนมาดูองุ่นกันตรงนี้เป็นอีกพันหนึ่งนะคะตรงนี้รู้สึกลูกจะสีดำนะ
พวงมันจะใหญ่กว่าลูกเล็กกว่าโตช้ากว่าลูกยังเล็กๆอยู่เลยนะคะส่วนองุ่นเขียวที่หวานมากๆเห็นไหมลูกใหญ่แล้วองุ่นที่สวนเราเยอะมากนะคะคือแจกทุกปีแจกแบบเยอะๆด้วยนะต้องไล่แจกหาคนแจกนะคะเพราะมันเยอะมากยิ่งตรงนู้นโอ้ยตกจริงๆแล้วก็ตรงนี้นะคะตกทุกที่อ่ะมีตรงเนี้ยที่เป็นรั้วนะจะตกน้อยหน่อยเพราะว่ามันจะโดนแดดแบบไม่เต็มที่นะคะตรงมุมอับตรงนู้นนะถ้าเป็นตรงเนี้ยมันก็จะตกมาเนี่ยตรงนู้นนี่นะคะนี่เป็นบ่อบาดาลที่คุณตาทำเอาไว้หลายสิบปีแล้วองุ่นตรงนี้ลูกใหญ่เห็นชัดมากเลยเห็นละเข็ดฟันมากเลยตอนมันสุกงอมนะเป็นพวงสวยเลยล่ะลูกใหญ่ๆเขียวๆหวานหวานหวานเจี๊ยบเลยนะคะเป็นองุ่นพันธุ์ธรรมดานะมีเมล็ดนะคะเป็นพันธุ์แบบพื้นเมืองบ้านๆเลยแต่มันหวานมากดูตรงนี้ดกมากเลยทุกคนเนี่ยความจริงมันมีกิ่งก้านออกมานะคะต้องเล็มมันออกตัดมันออกเพราะว่าให้มันโดนแดดมันจะได้ลูกใหญ่ๆเนาะข้างในนู่นหูดกเป็นพวงห้อยบนหลังคานะคะทุกปีอ่ะคือแบบไล่แจกแล้วก็ปล่อยให้มันแมลงกินบ้างคือมันเยอะจัดนะคะเยอะมากมันกินไม่ไหวขายก็ไม่ได้เนาะที่นี่ถ้าเป็นบ้านเรานะตั้งโต๊ะขายได้สบายเลยเนาะนี่เป็นเมนูจากสุกินิที่เก็บมาจากสวนนะคะกูไก่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าเรากลับมาจากสวนลักกี้ก็เสียนะคะเดี๋ยวกูไก่แปะลิงก์เอาไว้ให้นะวิธีทำนะคะคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่วันที่9มิถุนาที่ผ่านมานะคะ